DC vs Marvel ศึก2จักรวาลคู่โลกตอนอวสานหลังจากเหตุการณ์ในตอนที่3ฮีโร่และวายร้ายจากทั้ง2จักรวาลได้เกิดรวมร่างกันอย่างเป็นปริศนาตอนนี้ในเมืองก็กำลังเกิดความวุ่นวายขึ้นครั้งใหญ่จากการเข้าปะทะกันของทั้ง2ฝ่ายในขณะเดียวกันณตรอกใกล้ๆนั่นเองชายจรจัดกำลังตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ร่างกายของเขาค่อยๆเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆเวลาชีวิตของเขาใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วอย่างที่รู้กันดีว่าบทสรุปของศึกสงครามในครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินถึงความเป็นไปทั้งหมดแห่งจักรวาลจักรวาลที่พ่ายแพ้จะต้องถูกลบหายไปจากความเป็นจริงและเพื่อป้องกันการล่มสลายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่ายตัวแทนของทั้งสองจักรวาลทั้งสเปกเตอร์และตุลาการสามหน้าจึงได้ตัดสินใจผนวกพลังเข้าหากันเพื่อรวบรวมจักรวาลเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งนั่นทำให้เดอะบาร์เทิร์สไม่พอใจเป็นอย่างมากและเหตุการณ์ตรงหน้าก็ได้ปรากฏขึ้นสู่สายตาของเด็กหนุ่มแอ็กเซลแอชเชอร์เรียบร้อยแล้วโอ้พระเจ้าฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพลังของชาร์จภายในตัวของแอชเชอร์ได้นำพาเขามาประจักษ์ถึงสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาใช้พลังของตนเปิดประตูมิติพาตัวเองกลับมาที่ตรอกดังเดิมผมกลับมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะไม่ต้องกังวลหรอกเจ้าหนุ่มเวลาของฉันใกล้หมดลงเต็มทีแล้วหน้าที่ของฉันใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของนายแล้วชายแก่เอื้อมมือไปจับแขนของแอชเชอร์เอาไว้ถ่ายทอดพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่ชายหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอฝากมันไว้แก่นายเจ้าหนุ่มชื่อของฉันคือมาร์ตี้ยินดีที่เราได้พบกันชายแก่กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่ร่างกายของเขาจะสลายหายไปตอนนี้แอชเชอร์ได้รับรู้ถึงภารกิจของตัวเองแล้วในขณะนั้นไฮยีน่าตัวละครซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างโจ๊กเกอร์และเซเบอร์ทูธที่ผ่านเข้ามาเห็นแอชเชอร์ในบริเวณนั้นก็กระโจนเข้าไปหวังที่จะเล่นงานเขาไม่ให้ได้ตั้งตัวแต่แล้วมันก็ถูกแอชเชอร์สวนกลับเขาใช้พลังแห่งชาร์จสร้างกล่องเรืองแสงขนาดใหญ่ดูดไฮยีน่าหายลับเข้าไปในทันทีตอนนั้นเองดาร์คคลอร่างผสมระหว่างวูล์ฟเวอรีนและแบทแมนกับซูเปอร์โซเยอร์ร่างผสมระหว่างกัปตันอเมริกาและซูเปอร์แมนที่กำลังติดตามไล่ล่าตัวของไฮยีน่าอยู่เมื่อเห็นการกระทำของแอชเชอร์ก็ผงะตกใจเป็นอย่างมากแกไฮยีน่าหายไปไหนกันน่ะซูเปอร์โซเยอร์และดาร์คคลอต่างเข้าใจผิดคิดว่าแอชเชอร์ให้ความช่วยเหลือเจ้าวายร้ายให้สามารถหลบหนีไปได้เอาเขากลับมาเดี๋ยวนี้เจ้าหนุ่มเราไม่สามารถปล่อยให้อาชญากรลอยนวลไปได้แอชเชอร์ตอบปฏิเสธไม่พวกคุณไม่ได้เป็นแบบนี้พวกคุณคือต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นและก่อนที่จะมาถึงที่นี่ผมได้ซ่อนพลังของชาร์จเอาไว้ในตัวของพวกคุณแล้วแอชเชอร์เอื้อมมือไปคว้าแขนของคนทั้งสองเอาไว้แสงสีเหลืองสว่างจ้ากระจายออกมาจากตัวของพวกเขานี่เธอจะทำอะไรนะอ๋อคุณอยากจะรู้สินะได้เลยผมจะทำให้ Living Tribunal และ Spectre เข้าถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกคุณให้พวกเขารับรู้ว่าเราจะใช้มันเพื่อกอบกู้จักรวาลหรืออีกนายนึงก็คือปล่อยให้มันกลับมาเป็นเดิมซะแสงสว่างส่องประกายเจิดจ้าตุลาการสามหน้าและสเปกเตอร์ยอมปล่อยมือจากกันทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วแอชเชอร์ลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเขากลับมายังตรอกที่แห่งเดิมพร้อมกับแบทแมนและกัปตันอเมริกาที่ยังคงอยู่ณบริเวณนั้นด้วยเช่นเดียวกันเยี่ยมเลยจักรวาลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือแค่หาทางแยกจักรวาลทั้งสองออกจากกันเท่านั้นผมจะอธิบายให้พวกคุณฟังนะทั้งเรื่องของกล่องเรืองแสงและชายเร่ร่อนคนนั้นพลังของทั้งสองสิ่งนี้ก็เหมือนกับพลังเดียวกันกับที่ผมดึงออกมาจากตัวของพวกคุณพลังงั้นเหรอพลังอะไรกันกัปตันอเมริกาเอ่ยถามแอชเชอร์จึงชูมือทั้งสองข้างขึ้นท่านใดนั้นวงแสงสีเหลืองก็ผุดขึ้นมาที่ข้อมือนี่ยังไงล่ะมันคือส่วนหนึ่งของพลังที่กระจายออกมาจากศูนย์กลางแห่งจักรวาลถ้าหากจักรวาลดูเหมือนกำลังจะถูกทำลายแล้วล่ะก็ผมสามารถที่จะใช้มันเพื่อเดินทางไปยังช่องว่างระหว่างห้วงมิติได้ทางด้านของสเปกเตอร์และตุลาการสามหน้าหลังจากที่ได้รับสารจากแอชเชอร์พวกเขาก็ยังไม่หายกังวลใจเสียทีเดียวกุญแจที่จะใช้แก้ไขเรื่องราวทั้งหมดได้รับผู้สืบทอดคนใหม่เสียแล้ว
จักรวาลยังคงอยู่ในสภาวะปลอดภัยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงซ้อนทับกันอยู่ตุลาการสามหน้ากล่าวต่อพวกเราเพียงแต่หยุดยั้งสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เกิดขึ้นช้าลงเท่านั้นแต่บางทีเราจำเป็นต้องหาทางประนีประนอม The Brothers ให้จนได้แต่พวกท่านจะต้องกำลังบันดาลโทสะอยู่อย่างแน่แท้ท่านใดนั้นณเหตุการณ์เบื้องหน้าของคนทั้งสองยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินและสีแดงต่างฟาดฟันอาวุธเข้าใส่กันด้วยความโกรธนั่นเป็นครั้งแรกที่เทพเจ้าจากทั้งสองจักรวาลตระหนักได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าความหวาดกลัวด้านในตัวเมืองก็กำลังเกิดความวุ่นวายขึ้นยกใหญ่คราวนี้เหล่าฮีโร่จากทั้งสองจักรวาลหันมาจับมือร่วมใจกันต่อสู้กับวายร้ายของจักรวาลฝ่ายตรงข้ามพวกเขาสัตว์พลังเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องแต่แล้วทันใดนั้นฟ้าเบื้องบนก็พลันเกิดอาเพศก้อนเมฆเริ่มเกาะกลุ่มเข้าหากันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงดุจเลือดฮีโร่และวายร้ายทุกตนต่างแงนมองขึ้นฟ้าด้วยความประหลาดใจทองนภากำลังหลั่งโลหิตสายน้ำสีแดงฉานไหลลินลงมาตกสู่พื้นดินจักรวาลทั้งหมดกำลังสั่นสะเทือนกัปตันอเมริกายกโล่ขึ้นมากันตัวเองเอาไว้เราจะต้องไปหยุดพวกเขาอะไรนะคุณจะไปเจรจาพวกเทพเจ้าพวกนั้นไม่ได้หรอกนะนั่นมันเป็นความคิดที่บ้ามากๆเลยเธอแค่พาพวกเราไปที่นั่นที่เหลือพวกฉันจะจัดการเองก็ได้ก็ได้ถ้าพวกคุณมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็หวังว่าจะไม่มารู้สึกเสียใจภายหลังนะแอชเชอร์คว้ามือของคนทั้งสองเอาไว้และฉับพลันพวกเขาก็มาปรากฏอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งในห้วงอวกาศที่นี่คือช่องว่างระหว่างห้วงมิติแต่เราในตอนนี้เป็นเพียงแค่สภาวะของจิตเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี้เกิดขึ้นจริงแต่อยู่ในหัวสมองของพวกเรากัปตันอเมริกาและแบทแมนจ้องมองไปยังยักษ์สองตนที่กำลังต่อสู้กันอย่างไม่อยากที่จะเชื่อสายตาทันใดนั้นก็ปรากฏเงาร่างของบุรุษสองตนเข้าไปคว้าดาบของเดอะบาร์เทอร์สเอาไว้พวกนั้นเป็นใครกันน่ะ Living Tribunal กับ Spectre พระเจ้าของจักรวาลพวกคุณกำลังช่วยยื้อเวลาเดอะบาร์เทอร์สเอาไว้ทางด้านของโลกเหล่าฮีโร่ที่กำลังพบเจอเหตุการณ์ประหลาดก็ได้แต่สวดภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาด้วยความหวังในขณะที่สองมหาวายร้ายธานอสและดาร์คไซด์ก็หันจากการปะทะเปลี่ยนมายืนชมวิวทิวทัศน์แห่งการอวสานของจักรวาลที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความหฤหรรษ์โอ้มันช่างสวยงามเสียเหลือเกินสองจักรวาลจะต้องจบสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้จริงๆนะหรือณห้วงอวกาศกัปตันอเมริกาและแบทแมนรีบกระโจนเข้าไปยังเดอะบาร์เทอร์สมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตสุดยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ได้พวกเขาจำเป็นต้องไกลเกลี่ยพวกเขาส่งกระแสจิตเข้าไปเสียงที่สะท้อนอยู่ในจิตใจบอกถึงความประสงค์ของพวกเขาร้องขอให้หยุดการปะทะลงแต่เพียงเท่านี้แต่ดูเหมือนพวกเขาจะทำพลาดเสียแล้วเดอะบาร์เทอร์สฟาดอาวุธเข้าใส่กันอย่างเต็มแรงพลังของเทพทั้งสองทั้งรุนแรงและทรงพลังยิ่งกัปตันอเมริกาและแบทแมนต่างถูกพลังนั้นพุ่งทะลุร่างจนฉีกขาดแยกออกแต่แล้วในตอนนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ได้ถูกฉายย้อนเข้ามาในความทรงจำของคนทั้งคู่และไม่ได้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เห็นแต่เดอะบาร์เทอร์สก็ต่างประจักษ์ได้ถึงสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาเห็นภาพบางอย่างภาพของเด็กชายผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมผู้สาบานที่จะล้างแค้นให้กับความอยุติธรรมของโลกจากความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวทำให้เขาแปรเปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งความมืดเข้าร่วมต่อสู้กับฮีโร่คนอื่นๆในสงครามต่างๆมากมายและพวกเขายังเห็นบุรุษร่างผอมแห้งฮีโร่ชายหนุ่มผู้เคยถูกเย้ยหยันจากบุคคลรอบข้างแต่ภายในกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นผู้เข้าร่วมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อสู้ต่อความชั่วร้ายจนกลายมาเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตหลังจากที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์เวลาของฮีโร่ทั้งสองเดอะบาร์เทอร์สต่างจ้องหน้าซึ่งกันและกันอย่างสงบนิ่งตลอดระยะเวลาหลายล้านปีที่พวกเขาได้แยกทางกันจักรวาลที่ต่างคนต่างรวบรวมเข้าหากันกับเล็กกว่าเรื่องราวของสิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งซ่อนอยู่ภายในเสียอีกและนี่เป็นครั้งแรกที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองตนยอมเปิดใจกัน
พวกเขาเปิดปากพูดบางสิ่งบางอย่างท่านทำได้ดีมากทั้งสองต่างจับมือกันและหลังจากนั้นยักษ์ทั้งสองก็ค่อยๆอันตรธานหายลับจากไปโลกและจักรวาลถูกแยกออกจากกันทุกสิ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วสภาวะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติซูเปอร์ฮีโร่จากทั้งสองจักรวาลต่างยังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมากนักบางคนยังคงจมอยู่กับคำตอบของคำถามแม้แต่ผู้เป็นเทพเจ้าก็ไม่สามารถให้คำตอบอันใดได้เลยและคนทั้งสองทั้งกัปตันอเมริกาและแบทแมนหลังจากเหตุการณ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่างเจือจางพวกเขาจำอะไรไม่ได้มากนักแต่ก็ยังมีบุคคลผู้หนึ่งที่รับรู้ถึงความจริงของเรื่องราวทั้งหมดแอ็กเซลแอชเชอร์ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ดูแลห้วงมิติระหว่างสองจักรวาลเขาสร้างประตูมิติขึ้นมาก้าวเดินเข้าไปด้านในนี่คงจะเป็นชะตาชีวิตของเขาที่จะต้องเร่ร่อนต่อไปและหากจักรวาลเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมาอีกครั้งเขาจะกลับมาให้ความช่วยเหลือเสมอเพราะหากจักรวาลกำลังร้องขอการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็คงจะไม่มีใครหรอกที่จะกล้าต่อปฏิเสธกันได้ลงอย่างไม่ใหญ่ดีอวสาน